พระเจ้าอินทราวรมัมที่สามเป็นคนละองค์กับพ่อขุนถาเมืองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของไทยใน YouTube สวัสดีครับพระเจ้าอินทราวรมัมที่สามหรือพระเจ้าศรีสินทราวรมัมที่หนึ่งครองราชระหว่างปีคริสตศักราช1295-1308หลังการรัฐประหารพระเจ้าชัยวรมังที่8ซึ่งเป็นพระสัตรุตหรือพ่อตาพระราชธิดาองค์โตของ พระเจ้าชายวรมันที่8ได้อภิเษกกับพระเจ้าอินทราวรมันที่สามพระองค์นับถือพุทธเทราวาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทําให้พุทธเทราวาเป็นศาสนาประจำชาติบิดามานดาโอรสและวันเกิดของพระองค์ไม่ระบุชายาคือเสเรอินทราสุดาเมื่อขึ้นครองราชได้รับฉายาว่าพระกองราแตงอันศีสินทระวรมัมเทวะหรือ พระกองรอต่างอันสริสริธรารวรมัมเทวะคําว่าพระกองรอแต่งกับพระกองรอต่างผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครับตามบันทึกของโจโต้ากวนเอกคราชทูตราชวงศ์หยวนแห่งจักรวรรดิมองโกลเมื่อมาถึงจักรวรรดิของในสมัยอังกอรเมื่อปีิสต์ศักราช1296ได้อยู่ในอาณาจักรนี้ตลอดทั้งปีและบันทึกเหตุการณ์ประเพณีต่างๆของประชาชนในสมัยนครวัด บันทึกเหตุการณ์สำคัญคญของโจตากวนในรัชสมัยของพระเจ้าอินทราวรมัมที่สมได้แก่การรัฐประหารการปฏิวัติศาสนาสงครามครั้งแรกกับสยามสุขวะไทยในราชวงศ์สยามเรียกว่าเปรียมคำแหงหรือรามคำแหงในปีพุทธศักราช1839หรือคริสตศักราช1296ได้ตรวจสอบแล้วพ่อขุนรามคำแหง ครองราชพุทธศักราช1,822ถึง1,841อยู่ในสมัยเดียวกันใครที่เคยคิดว่าพระเจ้าอินทราวรมันที่สมคือพ่อขุนถาเมืองแล้วไปรบกับพ่อขุนรังคำแหงโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธ,ธิตที่พ่อขุนถาเมืองมอบอำนาจให้ปกครองสุขโขทยัยก็ไปคิดใหม่นะครับเมื่อมอบอำนาจให้บิดาแล้วมาทำสงครามกับบุตรเรื่องแบบนี้ยังเอามาคิดกันได้ สมัยพ่อขุนรามคำแหงได้ยกทัพมาตีเมืองสาเกตที่ขอมีอิทธิพลอยู่จนของสูญสิ้นอำนาจไปอันนี้มีข้อมูลอยู่เมืองสาเกตคือเมืองร้อเอในปัจจุบันในปีคริสต์ศักราช1295พระอินทราวรมัมที่3บุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมัมที่8ทรงทำรัฐประหารเพื่อยึดบัลังตามที่โจต้ากวนเอกอัครราชทูตกล่าวและเสรอินทรสุดาผู้เป็นธิดา ซึ่งขโมยดาบสงครามของกษัตริย์ไปมอบให้แก่สามีของเธอเพื่อรับสิทธิทางการทหารพระองค์เปลี่ยนโครงสร้างาศาสนาประจำชาติของประเทศจากฮินดูมาเป็นพุทธศาสนานิกายหินยานห้ามการเต้นรำแบบพราหมณ์โดยเด็ดขาดทำให้ชาวฮินดูจำนวนมากเกิดปฏิกิริยาและนำไปสู่การลุกฮือในเมืองพระนครพระองค์ทรงยกทัพเข้าโจมตีอาณาจักรสุโขทัยสยามในคริสตศักราช1296 แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จบันทึกของโจตักวนยังบันทึกพิธีกรรมสาคัญที่จัดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์เช่นการแสดงดอกไม้ไฟและการเต้นรํามากมายโจตักวนอยู่ในนครวัดจนถึงเดือนกรกฎาคมจึงกลับเมืองจีนนับเป็นบันทึกสําคัญที่เผยให้เห็นถึงอารยธรรมของโบราณในสมัยอังกรอร์อีกด้วยพระเจ้าอินทราวรมัมที่สาม สิ้นพระชนในปีคริสตศักราช1,308ผู้สืบทอดของพระองค์ยังคงตกเป็นของกษัตริย์อินทราวรมานที่4ต่อไปเป็นการสืบต่อการครองราชโ,โดยสันติก่อนจบคลิปนี้ผมขอมอบบทกรองประกอบเรื่องมาให้ฟังดังนี้ครับราชบุตรเขยชัยแปเป็นกษัตริย์ยึดอำนาจโดยปฏิวัติรัฐประหารชัยาคืออินทรสุดาร่วมก่อการ ขโมยดาาประธานสวามีมีตำนานว่าเป็นเขยของพ่อตามีอำนาจขึ้นมาด้วยศักดิ์ศรีรัฐประหารเปลี่ยนฮินดูเคยย่ำยีเป็นเทรวาอีกทีจึงวุ่นวายต้องรับศึกภายในและภายนอกคำสั่งออกบอกไปไร้ความหมายรัฐแยกตัวอิสระเริ่มออกลาย ขวนทั้งหลายแยกตัวเองไม่เกรงใจการปกครองในพระนครเริ่มอ่อนแอหาทางแก้แต่ละวันยุ่งกันใหญ่ครองอำนาจอาจไม่รอดตลอดไปราชวงศ์ใหม่รอเวลาเข้ามาครองมิทรรก่อนนี้มีมานานสิ้นราชการยุคเก่าหน้าเศร้าหมองปัญหาทาตศาสนาไม่ปรองดอง ไม่นานต้องหมดอำนาจราชวงศ์พระองค์นี้ยงเป็นว่าขุนถาเมืองไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทำให้หลงแถมไปรบรามกำแหงยิ่งงุนงงโอรสองค์พ่อขุนศรีที่ตั้งมาคุยขโมงอ้างโยงใหญ่ยุ่งไปหมดแถมโป,โป้ปดมีหลักฐานที่สัญหาแท้คือจำคำที่ปากจากตำรา แล้วอ้างว่ารู้มากอยากให้ฟังเขียนมาให้ได้อ่านจงเข้าใจเรื่องเก่าใหม่เป็นเรื่องแต่เบื้องหลังหลายคนอ้างหลายอย่างต่างกันจังเท็จจริงอย่างสับสนปนเปนไปขอจบเรื่องอินสามเพียงเท่านี้มีโอกาสอีกทีจะเล่าใหม่เล่าเรื่องขอมย่อมไม่ยาวพอเข้าใจคงจะได้ ข้อคิดเห็นที่เป็นจริงไทยอีสาน6ประพันธ์17สิงหาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ